โดยล่าสุดเองกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่15ม,ออมาด้วยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงด้วยค่ะยอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณอันทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงทําให้ภาคใต้มีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยสูงประมาณ2เมตรและคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความประมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งส่วนที่บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้าๆด้วยค่ะ